แฟนเซอร์ไพรส์อะไรบ้างโอ้โหเยอะเลยก็ถ้าเป็นเซอร์ไพรส์ที่แบบว่าบิ๊กเซอร์ไพรส์จริงๆก็คือน่าจะเป็นตั๋วที่เราได้ไปลาสเวกัสกับดิสนีย์ค่ะพี่ชอบเลยไหมครับไปกับเซอร์ไพรส์อันนี้บ้างก็คือจริงๆอ่ะมันอยู่ในแพลนอยู่แล้วที่เราจะได้ไปแต่ว่าพอเราทราบถึงวันที่มีขบวนไฟมันเนี่ยเราก็เลยเหมือนต้องสละตารางบางอย่างออกไปในเรื่องก็คือพอเราเสร็จภารกิจเรื่องคอนเสิร์ตปุ๊บคอนเสิร์ตเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องมีเวลาได้พักผ่อนแต่ว่าเหมือนเราต้องเอาเวลาพักผ่อนก็คือเหมือนแบบสละตารางออกไปอะไรเงี้ยเราซึ่งแต่ว่าเราแบบยินดีมากๆเพราะว่าเราสองคนเราคือเที่ยวเมื่อไหร่อะเที่ยวได้อยู่แล้วแต่ว่าเนี้ยคือมันมีแบบมันไม่ได้มีทุกวันอะไรเงี้ยก็เลยเพตัดสินใจจะมาทีนี้แฟนคลับเขาก็เลยเหมือนแบบว่าคุยกันหลังบ้านว่าจะทำยังไงเมเนจเวลาให้น้องสามารถที่จะมีเวลาได้ไปเที่ยวถึงแม้จะเป็นช่วงเวลารวบรัดสั้นๆแต่ว่าอย่างน้อยก็ยังได้ไปอะไรเงี้ยก็ทำให้เราแบบอะไรนะคุณขนาดไหนมาเห็นตัวแปดอะเช่าฮอแบบพูดบ้านตอนรับด้วยอันก็เซอร์ไพรส์วันแรกที่ไปถึงเหมือนกันเขาก็ตกใจเหมือนกันเพราะปกติจะเห็นแต่แบบว่าศิลปินดังระดับโลกเลยที่เขาจะมีแต่นี่คือพอเราเห็นเป็นชื่อเราสองคนก็แบบตื่นตันที่แบบว่าเขาก็ทำเซอร์ไพรส์ให้เราสำเร็จอย่างเขาก็เฝ้ารอที่จะเจอแล้วก็จะแบบกับว่าให้เซอร์ไพรส์เราเหมือนกันปกติเราในเมืองไทยอย่างเดียว